สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็การจัดการน้ำนะครับในพื้นที่การทำเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักนะครับการทำสวนนะครับการปลูกทุเรียนหรือว่าการปลูกผลไม้ต่างๆก็แล้วแต่นะครับทรัพยากรน้ำถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะทำให้พืชผลนะครับเจริญเติบโตนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับมีความเขียวขจีนะครับจากตรงหน้าของผมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นบ่อที่ผมขุดนะครับขุดด้วยมือนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือขุดเองนะฮะความกว้างอยู่3เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับผมแล้วก็ลึก1เมตรนะครับผมยาว6เมตรนะครับนี่นะครับก็ยาว6เมตรนะครับอันนี้เป็นบ่อพลาสติกนะครับผมใช้พลาสติกหุ้มเนื่องจากว่านะพื้นที่นี้นะครับเป็นที่สูงนะครับไม่สามารถที่จะเก็บน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้พลาสติกในการรองน้ำเอาไว้นะครับนี่นะครับซึ่งก็ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นจากคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเคยนำเสนอไปนะครับก็คือว่าบ่อพวกนี้นะครับผมนอกจากจะเป็นพื้นที่ในการกักเก็บน้ำนะครับเพื่อใช้ทางการเกษตรแล้วนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงปลานะครับด้วยนะครับก็คือได้ประโยชน์2 อย่างนะครับจริงๆก็มีผักด้วยนะครับผักน้ำนะครับต่างๆก็จะเป็นพวกผักชีล้อมนะครับบัวบกอะไรพวกนี้ผักแว่นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจะอยู่ที่บ่อฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมบ่อฝั่งนู้นครับนู่นนะครับก็จะอยู่บ่อฝั่งนู้นนะครับทีนี้นะครับสำหรับบ่อนี้นะครับจะเป็นบ่อหลักนะครับที่ใช้น้ำนะครับทางการเกษตรหรือใช้น้ำในการลดต้นทุเรียนอะไรต่างๆนะครับพวกทุเรียนกาแฟนะครับแล้วก็ผลไม้ภายในสวนนะครับก็อันนี้บ่อนี้จะเป็นบ่อหลักเลยนะครับก็ปริมาณน้ำนะครับคร่าวๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3.68น่าจะอยู่ประมาณ18ลูกบาศก์เมตรนะครับโดยประมาณนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าตีเป็นลิตรก็เยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่น่าจะเป็นหมื่นลิตรนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยนะครับในการรดน้ำครั้งหนึ่งนะครับจะใช้น้ำอยู่ประมาณ 4-5,000 นะครับโดยประมาณนะครับ 4-5,000 ลิตรนะครับทั่วสวนผมนะครับเพราะพบที่สวนเนี่ยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณมีพื้นที่ทั้งหมด1ไร่2งานนะครับ1ไร่2งานก็จะใช้น้ำประมาณนี้นะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่ใช้เนี่ยก็คือแค่พอดีนะครับแค่พอดีอาจจะไม่ถึงกับเหลือเฟืออะไรเงี้ยนะครับนะครับจริงๆแล้วหลักๆเลยนะครับก็คือที่สวนมีบาดาล1บ่อนะครับนั้นเนี่ยการสูบน้ำก็จะสูบทุกๆ2วันนะครับเพื่อที่จะเติมลงมาในบ่อแบบแห่งนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นว่าบ่อนี้นะครับเป็นบ่อที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดนะครับซึ่งผมเคยนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับบ่อนี้ก็จะมีพ่อแม่พันธุ์อยู่จะเห็นตัวใหญ่ๆเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด50คู่นะครับนี่นะครับมีทั้งหมด50คู่นะครับท่านผู้ชม50คู่ก็คือ100ตัวนั่นเองครับก็มีทั้งหมด100ตัวนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ให้เขาเพื่อที่จะเลี้ยงอะไรนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องของน้ำครับผมมีปัญหาในเรื่องของการจัดการน้ำพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าบ่อบาดาลเนี่ยผมไม่ได้ใช้พวกสมาร์ทนะครับแต่ว่าผมใช้ปั๊ม7คู่นะครับก็เลยทำให้การดูดน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนเท่าไหร่นะครับซึ่งปั๊มเจ็ดคู่อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ไหม้ไปแล้วนะครับไหม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าเกิดไฟตกนะครับไฟไม่พอนะครับไฟไม่พอก็คือว่าเนื่องจากว่าในสวนเนี่ยนะครับสวนผมเนี่ยจะอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับไฟก็จะเป็นปลายสายก็เลยทำให้ไฟไม่พอนะไฟตกก็เลยทำให้เขาเหมือนกับว่าปั๊มเนี่ยมีไฟมาเลี้ยงไม่พอนะครับทำให้เกิดมอเตอร์ไหม้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหานะครับ
ทำให้ต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับ 2-3 ตัวแล้วนะครับ 2-3 ตัวแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับบางส่วนนะครับที่ผมวางแผนเอาไว้คือแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีทุนนะฮะก็คือว่าอยากจะใช้สมาร์ทนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆท่านนะครับที่ใช้กันก็สามารถสูบน้ำได้แรงนะครับอันนี้ปกติเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยน้ำมาเต็มท่อนะครับตอนนี้นะครับน้ำมาไม่เต็มท่อนะฮะซึ่งตอนนี้ก็แค่ต้นเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนมีนาเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าบาดาลน้ำแห้งหรือว่าท่อตันหรือว่าหัวกะโหลกมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาเช็คอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมก็คงใช้พลังงานพอสมควรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราเป็นคนสวนนะครับคนทำสวนก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้พืชของเรามีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีก็แย่เหมือนกันนะครับอย่างที่สวนนี้ผมก็จริงๆแต่เดิมเนี่ยผมจะสแปรน้ำไว้ทั้งหมด3บ่อด้วยกันนะครับก็คือจะสูบเกือบทุกวันนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนื่องจากว่าบางบ่อเนี่ยผมต้องการฆ่าเชื้อนะครับก็เลยไม่เติมน้ำลงไปนะครับให้มันแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนพลาสติกใหม่นะครับพลาสติกรั่วนะครับก็คงต้องรอให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับแต่ก็คงได้เปลี่ยนพลาสติกใหม่นะครับสำหรับบ่อนี้นะครับจะเห็นว่าหญ้ารอบๆเนี่ยนะครับเป็นการบ่งบอกถึงหน้าแล้งเป็นอย่างดีครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะก็คือว่าเนื่องจากว่าผมไม่เคยเติมให้เต็มเลยสักครั้งนะครับเพราะว่าด้านบนบริเวณนู้นนะครับตั้งแต่ประมาณ1คืบลงมาเนี่ยนะครับเขาจะรั่วเป็นจุดๆนะครับมันเลยทำให้น้ำเนี่ยซึมออกได้นะครับอันนี้ผมปู2ชั้นนะครับไม่ใช่พลาสติกแบบหนานะครับผมคือเป็นพลาสติกที่ซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเขารั่วได้ง่ายมากนะครับมดเจาะทะลุได้นะครับก็คงต้องหาพลาสติกใหม่มาเปลี่ยนนะครับซึ่งปริมาณน้ำในบ่อนี้ก็ถือว่าเพียงพอครับที่ใช้ในสวนนะครับก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับต่อการใช้ครั้งหนึ่งแต่ก็ปั๊มใส่ให้เต็มเหมือนเดิมนะครับแต่ก็คงเต็มได้ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆในอนาคตเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรที่อยากแนะนำกันก็แจ้งมาได้ครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าการทำเกษตรนะครับไม่มีตำราที่ตายตัวนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าอะไรที่มันสำเร็จรูปนะครับก็คงไม่ใช่การเกษตรนะครับการเกษตรไม่สำเร็จรูปนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละทำเลแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลนะครับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็มีปัญหาแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีดินแตกต่างกันนะครับมีทรัพยากรในพื้นที่ต่างกันเช่นกันนะครับบางพื้นที่มีน้ำน้อยบางพื้นที่มีน้ำมากอันนี้ก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสำหรับข้อมูลดีๆนะครับที่จะนำมาแชร์กันนะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อแนะนำก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเป็นความรู้ให้กับหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามานะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอนำเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็ลองชมบรรยากาศของบ่อปลาสลิดนะครับไปกลางๆก่อนครับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับประมาณสักครึ่งนาทีนะครับจะเห็นว่าพอผมบอกว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเขาจะเริ่มไม่ค่อยขึ้นนะฮะนี่นะครับครับแล้วพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ